เฮ้ยนะครับวันนี้เราจะมารีวิวนะครับสปริงบาร์ครับเอาฟิตเตอร์นะครับตัวนี้เป็นสีไบสันนะครับของอเมริกาครับ USA นะครับเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันก่อนนะครับว่ามันมีอะไรบ้างครับโอเคเคยเปิดมาก็เจอนี่นะครับสปริงบาร์อ๋ออันนี้น่าจะเป็นเป็นวิธีการติดตั้งนะครับแล้วเขาก็บอกว่าด้านในมีอะไรให้มันถ้าเป็นตัวเก่านะครับมันจะเป็นถุงใส่สมอแล้วก็มีค้อนให้ตัวนี้เป็นตัวใหม่จะเป็นมีแต่เป็นถุงแต่ไม่มีค้อนให้นะครับอันนี้คืออันนี้ไม่แน่ใจนี่จะมีคอมแพคครับเอาฟิตเตอร์วากาบอนครับมี family traveler เราเป็นตัวนี้นะครับมีขนาด7x7น่าจะเป็น7x9ถ้าจำไม่ผิดอันนี้ก็ไม่มีมาดูข้างในต่อครับนี่ครับถุงนี่ครับถุงสปริงบาร์นะครับข้างในก็จะมีสมอนะครับจะเขียนว่าสปริงบาร์ไม่รู้เห็นเปล่าจะเขียนว่าสปริงบาร์ USA นะครับเห็นหน่อยๆโอเคเขาให้ถุงสวยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองตัวนะครับสิบสองตัวต้องมีคอมานะครับดูข้างในต่อครับนี่จะเป็นเต็นท์แล้วเดี๋ยวอันนี้น่าเป็นถุงเสาเต็นท์นะครับถุงเสาเต็นท์ Outfitter Spring Bar USA เดี๋ยวเราดูตรงนี้ตัวนี้ครับนี่ครับถุงนะเป็นผ้าแคนวาสถุงน่าจะเป็นสีเดียวกับเต็นท์นะครับ Spring Bar Outfitter นะครับตัวนี้ดูด้านบนนี้สวยมากเลยนี่เป็นไม้ก็มีป้ายครับเห็นบอกสปริงบาร์เดี๋ยวเราลองมาแกะดูข้างในกันนะครับวันนี้เราจะแกะกลางให้ดูรีวิวให้ดูนะครับพื้นตัวนี้ก็เป็นเหมือนตัวอื่นนะสีเขียวที่มันมิ้นท์เหรอเรามาแกะดูนะครับสวยงามแฮะหยุดก่อนเดี๋ยวครับเดี๋ยวเรามาแกะลองการเทสกันดูเลยนะครับเข้าไปได้ซึ่งก็จะเป็นตัวล็อกตัวล็อกนะครับเป็นตัวล็อกเต็นท์นะครับสีแดงเหมือนกันทุกเต็นท์นะครับที่ผมดูมาตัวนี้มันเบานะน้ำหนักประมาณ15โลนะครับที่เขาบอกไว้กางคนเดียวได ผมไม่แน่ใจว่าเขามีกาวชีทให้บ้างหรือเปล่าเพราะว่าตัวนี้มันไม่มีกาวชีทให้นะเดี๋ยวมาดูข้างบนกันก่อนตัวนี้เป็นผ้าแคนวาสนะครับเดี๋ยวเข้ามาดูใกล้ๆนี่นะอันนี้คือสีบนด้านบนของเขาเขาก็จะเป็นนี้เป็นเหมือนอารมณ์ผ้าดิบส่วนอันนี้ก็คือเป็นสีของเต็นท์นะครับนี่ครับประมาณนี้ครอบสมอ4ตัว
ประมาณนี้ก่อนไม่ตอกนี่มาลองกางเทปดูเฉยๆครับตัวนี้เขาจะสั้นมากเลยนะขนาดแค่นี้เองอ่ะคือเหมาะกับพวกแบบว่าเคลื่อนที่ไวนะครับสายเคลื่อนที่ไวนี่คือผมว่าเหมาะมากเลยตัวนี้แกะกันให้ดูแบบสดๆเลยครับเสาครับน่าจะเป็นอลูมิเนียมนะครับมีน้ำหนักค่อนข้างเบากว่าไซส์อื่นๆเยอะเลยถ้าเทียบกับพวกตัว10x10นี่คือโหเบามากเสานะครับตัวนี้เขาจะให้เป็น3ท่อนมานะนี่นะจะแบ่งเป็น3ท่อนนะครับมันเลยทำให้ดูสั้นกว่าแบบมาทั่วไปนะครับเดี๋ยวลองกันนะมันกลางยังไงแต่ความรู้สึกที่สัมผัสได้ผมว่าถ้าเขาค่อนข้างหนาเราพยายามใส่ให้ตรงนี้มันชนเข้าไปข้างในนะวิธีแนะนำนะครับใช้ด้านยางนะเสียบเข้าไปนะครับเพราะว่าถ้าเราใช้ด้านนี้เสียบอาจจะทำให้มันขูดแล้วก็เต็นท์เกิดความเสียหายได้ใส่ก่อนนู่นลงมาอย่างนี้นะนี่จะเป็นตัวล็อกสองฝั่งนี้ครับนี่แล้วก็ก่อนกางเราก็มาเช็คตรงนี้นะครับให้มันอยู่จุดกึ่งกลางนะครับนี่นะตรงผ้านี่ครับพยายามไล่ให้มันอยู่กลางๆเข้าไว้นะครับสองฝั่งเลยนะให้มันจุดกึ่งกลางประมาณนี้ครับแล้วเดี๋ยวเรายกเสาขึ้นตอมนี้ไปก่อนนี่นะก็มาหาตรงนี้นะเริ่มจากล็อกจุด2นะครับนี่แล้วก็ดันยกนะเบานะครับตัวนี้ใครสังเกตผมว่าเบามากนี่ครับจริงๆมันต้องตอกสมอตรงนี้ด้วยนะครับตอนนี้เรากางแบบคร่าวๆให้ดูก่อนประมาณนี้นะครับแล้วนี้เราก็เขาเรียกว่าดันตรงนี้ขึ้นนะครับผมไม่อยากตอกสมองอ
นี่ครับแล้วก็ต่อสมองแล้วก็มาวางไว้อย่างนี้นะครับอันนี้ด้านบนนี้เราก็ดึงครับใครชอบให้มันอยู่ประมาณล็อกที่อะไรผมว่าประมาณล็อกที่เอาให้มันตึงกำลังพอดีครับนี่ล็อกที่หนึ่งได้อีกหน่อยนะนี่ล็อกที่สองสี่แล้วผมว่าประมาณห้านี่คือก็ตึงดีแล้วนะครับเดี๋ยวปรับฝั่งนู้นด้วยครับก็สามสี่ห้าโอเคห้าครับเดี๋ยวเรามาดูในเต็นท์กันนะตัวนี้ก็เป็นซิปนะครับรูปปิดอย่างนี้จะเป็นประมาณนี้ครับโอเคครับนี่ก็กางเสร็จแล้วนะครับตัวนี้เป็นตัวเอาฟิตเตอร์นะครับขนาด 7x9 นอนได้ประมาณ 2-3 คนนะครับกำลังดีนะครับข้างหลังก็จะมีหน้าต่างให้1บานนะเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันนะครับโอเคนะข้างในนะครับผมสูง175นะเหลือนะครับรู้สึกว่าไม่อึดอัดนะครับแล้วก็หน้าต่างที่เขาให้มาก็ไม่ได้มีบานเล็กเท่าไหร่นะครับก็โอเคลมโฟดีนะครับมุ้งก็ให้ความสึกนิ่มๆกว่านะครับนิ่มๆกว่าแบรนด์หมีแต่รูเล็กกว่ารูถี่กว่าแบรนด์หมีนะครับถึงจะเป็นได้เขาน่าจะเย็บเป็นแบบสังเกตจากแนวในการเย็บอะจะเย็บไม่เหมือนของทางแบรนด์หมีนะเขาจะเย็บเป็นแบบอีกคนละแบบกันแต่จะเป็นแบบเดินได้คู่เพื่อความแข็งแรงส่วนหลังคาก็ค่อนข้างมีความหนามากกว่านะในการอารมณ์ในการสัมผัสนะนอนได้ก็ถ้านอนระยะนี้นอนแนวนี้ก็ผม175ก็นอนได้อยู่นะแต่คือไม่ค่อยชอบเท่าไหร่มันชนๆหน่อยถ้าเรานอนแนวเนี้ยโอเคนอนได้เดี๋ยวนี้นอนเหลือๆสบายก็วางของปลายเท้าก็นอนได้ประมาณ2คนมีลูกอีกคนนึงก็โอเค3คนคือ3คนคือนอนพอดีอ่ะถึงนอนอย่างเงี้ยก็ลูกคนเนี่ยครับแฟนคนปลายเท้าก็เอาวางเหล็กวางอะไรเด็กอย่างเงี้ยผมว่าก็นอนได้อย่างเงี้ยนอนได้ถ้าเรานอนแนวยาวอย่างเงี้ยมันก็พอนอนได้เลยนอนได้ประมาณ4คนถ้านอนแนวยาวนะครับไม่รวมของแต่ถ้า3คนรวมของก็กำลังดีผมว่าเต็นท์นี้ประมาณ2คน3คนพ่อแม่ลูกกำลังเวิร์กเดี๋ยวถ้าขามันเข้ามานี่ลูกเดี๋ยวถ้าเป็นเด็กก็คือเนี่ยจะขอลองนอนดิลูกนอนเนี่ยนี่คือนอนได้เลยก็ผมนอนแฟนนอนก็คือก็3คนตรงนี้ก็เป็นที่วางของได้ตรงนี้เขาก็จะมีที่ใส่ร้อยสายไฟมาให้นะครับก็คือสะดวกดีส่วนด้านในก็จะเป็นนี่ครับตัวห้อยออร์แกไนซ์นะครับมีให้ทุกมุมเลยมี2 4ฝั่งละ4แล้วรวมตรงกลางอีกก็เป็น5อันนี้ฝั่งนี้5ลืมสังเกตนี่ครับตรงนี้ไม่มีที่ห้อยออร์แกไนซ์นะฝั่งนี้มี4ฝั่งนี้มี5นะครับให้หมาไม่เหมือนกันนะทำไมไม่ให้ฝั่งห้านี่ให้ห้านี่ให้4นะครับก็ใครอยากจะเอาของโอเคโอเคไรมาวางนี่ก็ได้นะครับในเต็นท์ส่วนหน้าต่างก็เหมือนกันครับมีพับเก็บได้มีให้รัดปกติครับซิปก็เป็นซิปไวเททั้งเต็นท์เหมือนกันนะครับก็คือส่วนมากมาตรฐานก็ใช้ไวเทอยู่แล้วนะครับหลายๆแบรนด์ก็เป็นไวเทเหมือนแล้วตัวนี้ก็เป็นสีใบสันครับถ้าใครชอบก็สีประมาณนี้ครับแต่ผมว่าพอมองใกล้ๆแล้วมันออกสีไปทางน้ำตาลมากกว่าสีเขียวนะเพราะในรูปในเว็บมันเหมือนแบบเป็นสีค่อนข้างออกเป็นเหมือนสีเขียวแต่ของจริงผมว่ามันออกเป็นสีน้ำตาลมากกว่าน้ำตาลอมแดงด้วยแต่ก็ถ้าโดนน้ำก็สวยอยู่ครับด้านข้างก็ตัวนี้ก็เป็นอลูมิเนียมนะครับก็คือเป็นปรับระดับแยก3ท่อนก็คือไซส์ก็จะเล็กลงมา
ข้างหลังก็เป็นประมาณนี้ก็หน้าต่างก็ไม่ได้บานเล็กบานใหญ่ก็พอดีครับช่วงตัวคนพอดีข้างบนก็เป็นเหมือนผ้าดิบโลโก้มีแค่ฝั่งเดียวนะครับก็ถ้าเป็นมาในฝั่งเดียวโอเคครับ